คุณผู้ชมครับเรื่องของคดียายเก็บเห็ดที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแม้ว่าณขณะนี้ท่านภูมิกับสภ.เมืองศรีสะเกษนั้นจะได้สั่งไม่ฟ้องยายแล้วก็ลูกหลานทั้ง3คนนะครับเนื่องจากพบนะครับว่าไม่มีเจตนาที่จะบุกรุกหรือว่าเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการนะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อพิสูจน์จากพยานหลักฐานต่างๆแล้วยายกับลูกหลานนั้นไม่รู้จริงๆว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ของทางราชการเป็นพื้นที่ป่าไม้ห่วงห้ามเอาละเมื่อดำเนินการสั่งไม่ฟ้องไปยังอัยการและเชื่อว่าอัยการก็น่าจะใช้ดุลยพินิจในลักษณะเดียวกับตำรวจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยคดีนี้ที่มันจบเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องของการถอนแจ้งความนะตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้นะครับเมื่อแจ้งความไปแล้วก็ต้องไปให้สุดก็คือตำรวจสั่งไม่ฟ้องและถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็จบนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สังคมเข้าใจว่าตัวของนายประธานตันรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีเพาะพันธุ์ไม้ของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะครับบอกว่าทำการถอนแจ้งความแล้วเนี่ยจึงจบไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องเอาให้ชัดกันก่อนจบเนี่ยเพราะตำรวจแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปจบที่อัยการกันต่อนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมคลางแคลงใจก็คืออยากฟังคำอธิบายของนายประธานว่าใช้ดุลยพินิจอะไรในการจะดำเนินคดีกับชาวบ้านซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจเคยประสานงานทั้งในอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอนะครับเพื่อให้ช่วยเจรจาแต่เขาไม่ยอมนะครับจนเกิดกระแสกดดันของสังคมเข้าไปและมีคำสั่งมาจากอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัธพลบอกว่าให้ถอนแจ้งความเรื่องมันถึงจบไม่ได้หมายความว่าตัวของนายประธานนั้นเนี่ยนะครับอยากที่จะถอนแจ้งความตั้งแต่ต้นไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเพราะอะไรตัวของนายประธานนั้นเนี่ยถึงมีความตั้งใจสูงเหลือเกินที่จะดำเนินคดีกับชาวบ้านแล้วก็รู้นะครับข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการก็ดีหรือว่าการเก็บเห็ดซึ่งถือว่าเป็นการลักทรัพย์ก็ดีเนี่ยนะครับโทษมันหนักถึงขนาดติดคุกติดตารางหลายปีเรื่องแค่นี้ใช้ดุลยพินิจไม่ได้เหรอเหมือนกับที่อธิบดีกรมป่าไม้บอกไอ้ครับว่าเป็นช่วงโควิด-19ชาวบ้านยากลำบากมากชาวบ้านก็ไม่รู้มาหาเห็ดไปกินไปรับประทานไปประทังชีวิตเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจเหรอปรากฏว่านักข่าวครับได้ไปสัมภาษณ์มาแล้วตัวของนายประธานเนี่ยบอกว่าที่ต้องดำเนินคดีกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านถือวิสาสะและไม่ให้เกียรติไม่มาขออนุญาตอย่าว่าแต่ให้เกียรติมาขออนุญาตเลยครับเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตรงนั้นเป็นป่าอันนี้เอาจากสำนวนคดีของตำรวจเลยนะครับบอกว่าชาวบ้านไม่ได้มีเจตนากฎหมายอาญาต้องขาดเจตนาก่อนนายประธานก็เล่าเป็นตู่เป็นตะบอกว่าทำงานที่นี่มา10กว่าปีนะที่ผ่านมาก็จะต้องมีชาวบ้านมาทำการขออนุญาตนู่นนี่นั่นอนุญาตให้ชาวบ้านมาหาของป่าเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวเอาไปรับประทานกันก็หลายร้อยคนพยายามจะพูดว่าก็ไม่ได้มีจิตใจคับแคบแบบนั้นนะแต่ต้องขออนุญาตไอ้ผมก็แปลกใจว่าไอ้จริงๆเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเข้าไปเนี่ยคุณก็ควรที่จะสอบถามหรือตักเตือนแล้วบอกว่าไปเจอก็บอกว่าเอางั้นก็มาขออนุญาตให้เรียบร้อยจะดีกว่าเผื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลงปงหลงป่าก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าจะดื้อดึงที่จะดำเนินคดีกับชาวบ้านให้ถึงที่สุดขนาดนั้นแล้ววันนี้ที่ผมมาเจอนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ตัวของนายประธานคือคนเสื้อเขียวๆ เนี่ยนะครับที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เสื้อเขียวๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคนที่บอกว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเนี่ยนะครับไม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่ให้เกียรติตำแหน่งของคุณเลยก็ตามแต่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูรองเท้าที่นายประธานใส่นะคุณผู้ชมดูรองเท้าเขาเรียกว่ารองเท้าแตะใช่ไหมแบบเนี้ยนะคนที่เป็นถึงหัวหน้าสถานีแล้วก็ทำงานอยู่เนี่ยนะครับและมีตำรวจมาทำงานระดับผู้กำกับมาทำงานใส่รองเท้าแตะเนี่ยนะเป็นคนให้เกียรติสถานที่มากเลยเป็นคนมีเกียรติมากเลยนะก็ต้องว่ากันตามตรงคุณยังไงเนี่ยคุณบอกว่าชาวบ้านไม่ให้เกียรติถือวิสาสะแล้วผมตั้งคำถามว่าการใส่รองเท้าแตะในขณะปฏิบัติงานเนี่ยมันถือวิสาสะไหมหรือเป็นการให้เกียรติต่อผู้กำกับไหมหรือเป็นการให้เกียรติต่อสถานที่ไหมหรือเป็นการให้เกียรติกับตำแหน่งที่คุณดำรงอยู่ไหมผมไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าจะต้องการมาโจมตีคุณนะครับ
พี่แต่ผมแปลกใจว่าคนที่อ้างเหตุผลของคำว่าให้เกียรติอ้างเหตุผลของคำว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบอกว่าชาวบ้านถือวิสาสะไม่ขออนุญาตเนี่ยแล้วการใส่รองเท้าแตะแบบนี้ดูภาพสิคุณผู้ชมนะแล้วการใส่รองเท้าแตะแบบนี้ก็ถือว่าให้เกียรติไหมแล้วถือว่ามีเกียรติหรือไม่คุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะครับนะแต่วันนี้สิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณพยายามอธิบายเนี่ยมันย้อนแย้งกันอยู่นะชาวบ้านจะอดตายกันอยู่แล้วทุกวันนี้ผมไม่อยากพูดคำนี้บ่อยนะครับว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยในวิกฤตเศรษฐกิจท่านก็ได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมเงินเดือนก็เข้าตรงเวลาเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นงบประมาณแผ่นดินเอามาจากภาษีของประชาชนตอนนี้ต้องกู้เงินเข้ามาซะได้ซ้ำไปแต่ประชาชนนี่อดอยากประชาชนนี่ไม่มีกินเลยนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าชาวบ้านทั้ง3คนได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าจากโควิด19เนี่ยไม่รู้ว่าได้รับกันมากน้อยขนาดไหนด้วยนะนี่แหละครับบอกว่าไม่ให้เกียรติแล้วดูคุณแต่งตัวเลยแล้วดูคุณใส่รองเท้าแตะสิในขณะปฏิบัติงานเนี่ยแบบนี้เรียกว่ามีเกียรติหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่าให้เกียรติสถานที่หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับ